ลับเข้าสู่ช่วงกูรูมืออาชีพนะครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้อยู่ในครัวนะครับกับ Executive Chef นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีครับเชฟสินชัยครับสวัสดีครับรบกวนเชฟแนะนำตัวครับผมเชฟสินชัยนะครับเรียกง่ายๆหรือว่าเชฟน็อตนะครับเชฟน็อตก็คือ Executive Chef ของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้านเบเกอรี่เลยของวิทยาลัยเรานะครับวันนี้มีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในขนมที่ยอดนิยมและขายดีมากๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะนั่นก็คือกรุฟฟินนั่นเองนะครับนี่น่ากินแบบนี้เลยวันนี้มายืนคู่กับเชฟน็อตทั้งทีนะครับต้องถามแล้วครับว่าเชฟครับหลายๆคนไม่รู้จักนะกรุฟฟินเนี่ยคืออะไรครับเชฟกรุฟฟินเป็นการผสมผสานระหว่างครัวซองกับตัวมัฟฟินครับอ๋อคือจริงๆเนี่ยก็คือเป็นขนมชนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในทรงของมัฟฟินโดยที่เนื้อเป็นครัวซองใช่ครับแล้วอย่างกรุฟฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาโอ้โหชื่นชอบกันนักหนาอันนี้คือข้างในมันฉ่ำยังไงเชฟอธิบายปกติเนื้อครัวซองก็จะมีความหอมหวานของเนยอยู่แล้วนะครับคราวนี้สูตรของอาจารย์ก็จะได้มีการเพิ่มเนยสดเข้าไปอีกเพื่อมีความนุ่มหรือเท็กเจอร์ในแบบสไตล์ของคูฟินเพิ่มนมเพิ่มเนยเข้าไปใช่ครับแปลว่าชิ้นหนึ่งนี่คือเพลินแน่นอนใช่ครับผมโอ้โหคือพรีเมียมขึ้นไปอีกนะฮะคุณผู้ชมครับพอจะเปิดเผยเคล็ดลับได้ไหมครับว่าทำไมขนมคูฟินทั้ง3รสของอาจารย์เนี่ยถึงได้น่ากินน่าอร่อยและขายดีแบบนี้ครับเชฟได้ครับเดี๋ยววันนี้จะลงมือทำให้ดูเลยครับสดสดเลยเหรอใช่ครับของซื้อของขายนะเชฟก็เราเปิดเผยเราเปิดเผยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเรามีมาตรฐานมีมาตรฐานใช่ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นขั้นตอนที่เราจะโชว์กันวันนี้คือเป็นขั้นตอนไหนเป็นการที่เราจะปั้นลงพิมพ์โอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นขอเวลาเชฟเตรียมของแป๊บหนึ่งได้ครับผมได้ครับผมโอเคครับเอาละครับผมและตอนนี้นะครับเชฟน็อตนะฮะก็จะสาธิตวิธีการขึ้นรูปตัวกรุฟฟินละคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเอ้ยโอ้โหทำยังไงให้ชั้นสวยออกมาแบบนี้ฉ่ำเนยแบบนี้นี่คือขั้นตอนสำคัญเลยครับคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาเชฟก็จะนำไม้มาคึงแป้งก่อนนะครับได้ครับอันนี้ก็คือแป้งที่เตรียมผสมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะปาดเนยอันนี้ก็คือที่บอกว่าของเราพรีเมียมกว่าคนอื่นก็คือเนยตรงเนี้ยใช่เราแบบเพิ่มเติมความเข้มข้นความหอมไว้เลยตรงนี้เชฟก็ด้วยน้ำตาลเพื่อความกลมกล่อมนะครับเพราะเนยก็มีรสชาติน้ำตาลจะช่วยให้กรอบขึ้นครับพอทาเสร็จปุ๊บก็ม้วนเลยใช่ครับคุณผู้ชมบอกว่าเออทำไมเราไม่ใส่เนยให้เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ยากมากแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นทะลักกว่านี้อีกแล้วนะฮะแต่แค่นี้ก็ฉ่ำทะลักเลยแหละแล้วเราก็จะยืดเอานะครับจากนั้นผ่าครึ่งนะครับตามแนวยาวเลยอูเชฟกว่าจะได้1ชิ้นไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะของก็ดีวิธีทำก็ยากนะเนี่ยก็จะม้วนนั้นก็ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นะครับโอเคแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ให้เขาขึ้นไหมฮะเชฟใช่ครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งโอ้ก็คือทำเหมือนขั้นตอนการอบทั่วไปเลยจนอบออกมาได้เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วของเราก็จะทาเคลือบหน้าอีกทีเพื่อให้มีความกรอบตรงนี้เชฟแต่ยังไม่บอกนะอันนั้นนะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเห็นขั้นตอนการทำแบบนี้แต่เขายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนเด็ดนะอันนั้นเนี่ยเป็นเคล็ดลับถ้าอยากรู้โอ้โหจะอร่อยขนาดไหนต้องสั่งใช่ไหมครับเชฟใช่ครับต้องนี่นะฮะอ่ะเชฟแนะนำอีกทีเรามี3รสรสที่1พรีเมียมบัตเตอร์ที่ทำวันนี้เลยใช่นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนยรสชาติเข้มข้นมากเมื่อกี้ทาเยอะมากมีโรยน้ำตาลนิดนึงให้ความกลมกล่อมออกมาแบบนี้ตัวที่2ครับเชฟเป็นรสอะไรเอ่ยก็จะเป็นซินนามอนครับซินนามอนก็คืออบเชยก็จะหอมๆนะฮะใครที่ชื่นชอบแบบกลิ่นอบเชยอ่อนๆกับตัวแบบเนื้อขนมปังคล้ายๆกับครัวซองอันนี้ห้ามพลาดและอันสุดท้ายครับรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตเลยใช่ครับโอ้โหข้างในก็จะมีช็อกโกแลตด้วยและด้านบนก็เลยช็อกโกแลตด้วยใช่ครับหอมอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสำหรับกรุฟฟินนะครับคุณผู้ชม1เซตนะครับจะมีแบบนี้นะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะมีรสพรีเมียมบัตเตอร์2ชิ้นรสช็อกโกแลตมอส2ชิ้นแล้วก็รสซินนามอน2ชิ้นนะครับ1กล่อง6ชิ้นแบบนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดโปรโมชั่นนะครับ6ชิ้นนะครับ650บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับได้เต็มอิ่มถึง3รสนะครับทั้งพรีเมียมบัตเตอร์รสซินนามอนแล้วก็รสช็อกโกแลตมอสนะครับ
เชฟครับแล้วผมได้มาเนี่ยผมได้ทั้งถ้วยแบบนี้เลยป่ะใช่ครับได้ทั้งถ้วยแบบนี้เลยครับโอ้เชฟให้แบบนี้เลยเหรอใช่เพื่อลูกค้าจะได้นำไปวอร์มไปอุ่นได้เลยเข้าเตาอบเอาแบบนี้เข้าได้เลยเข้าได้เลยครับแต่ยกเว้นไมโครเวฟนะไมโครเวฟห้ามห้ามครับตัวใครตัวมันเลยนะเชฟใช่ครับแต่ลูกค้าสามารถที่จะนำออกจากพิมพ์แล้วไปเข้าไมโครเวฟได้โอเคเลยครับส่วนพิมพ์นี่ก็เอาไปใช้ต่อได้ได้ครับโอ้โหทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ6ชิ้นนะครับ650บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีทั้งหมด3รสชาตินะฮะอันที่1เลยพรีเมียมบัตเตอร์นะครับอันที่2ชินนามอนนะครับและอันที่3นะครับรสช็อกโกแลตครับการันตีอร่อยทั้ง3รสเลยล่ะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความหอมหรือความนัวของตัวเนื้อแป้งได้อีกนะครับโดยใส่น้ำผึ้งเพื่อให้มีกลิ่นหอมหรือฟิวเวอร์ที่หอมขึ้นหรือใส่วิปปิ้งครีมที่มีความมันขึ้นของวิปปิ้งครีมได้เลยครับคุณเทดดี้คือเพิ่มเติมได้โอ้โหคูฟินนี่คือสวรรค์เลยนะถ้าอย่างนั้นฉ่ำมากเลยจะมีความฉ่ำความมันเลยคราวนี้นี่นะฮะเป็นวิธีการรับประทานเพิ่มเติมนะฮะจากคนทำเลยแนะนำนะฮะคุณผู้ชมซื้อไปชิมนะครับทั้ง3รส6ชิ้นนะครับสามารถทานได้หลากหลายทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วจะโรยน้ำผึ้งหรือว่าจะใส่วิปปิ้งครีมแล้วอบต่อก็อร่อยแน่นอนครับกับครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะสั่งครูฟินนะครับแน่นอนนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรด่วนตอนนี้นะครับ0922658968นะครับหรือว่าเบอร์02นะครับ026827644นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะสั่งทางออนไลน์นะครับสั่งได้เลยนะครับที่ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับยังไงอุดหนุนกันนะครับกับครูฟินสูตรใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับThank you.